ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่16มกราคม2555นะคะภาพรวมตลาดหุ้นเนี่ยมองว่าวันนี้น่าจะผันผวนอิงทางลงได้ต่อนะคะก็มองปัจจัยลบที่แวดล้อมอยู่เนี่ยทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกเป็นแรงกดดันนะคะอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดลบไป 48.96 จุดนะคะความวิตกกังวลหลักๆคงมาจากเรื่องของทางด้านยุโรปเป็นหลักนะคะหลังจากที่ทาง S&P เนี่ยประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ9ประเทศใน17ประเทศของกลุ่มยูโรโซนนะคะโดยประเทศที่ถูกปรับลดความน่าเชื่อถือลง1ขั้นมีฝรั่งเศสนะคะออสเตรียมอลตาแล้วก็สโลวาเกียแล้วก็สโลวาเนียนะคะส่วนประเทศที่ถูกปรับลดอันดับเครดิตลง2ขั้นจะมีอิตาลีโปรตุเกสสเปนแล้วก็ไซปรัสนะคะก็ดูเหมือนยังคงเป็นแนวโน้มในเชิงลบนะคะจากประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะจากหนี้ที่มีอยู่ค่อนข้างมากยังคงไม่มีแนวทางที่ชัดเจนตรงนี้น่าจะเป็น negative factor ต่อไปนะคะเป็น factor หลักนะคะที่เป็นทางเชิงลบส่วนของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเข้าสู่ฤดูการประกาศผลประกอบการนะคะที่จับตามองก็คือตัว JP Morgan ที่ประกาศผลประกอบการออกมาค่อนข้างที่จะซบเซานะคะเมื่อวันศุกร์นะคะก็ตรงนี้ทำให้หลายฝ่ายหรือว่านักลงทุนก็ต้องหันกลับมาจับตามองการเปิดเผยผลประกอบการที่จะตามมาของกลุ่มธนาคารอื่นๆนะคะที่จะมีมากในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งก็จะมีตัว City Group นะคะตัว Goldman Sachs Bank ofอเมริกานะคะมอร์แกนสแตนเลย์นอกจากนี้ก็ยังมีตัวบริษัทจดทะเบียนอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นตัว Intel IBM Microsoft หรือว่า GE นะคะจะทยอยประกาศงบในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นบริษัทหลักๆที่นักลงทุนอาจจะจับตามองแล้วก็เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้นะคะจากผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดนะคะนักลงทุนอาจจะต้องจับตาตรงนี้เพิ่มเติมนะคะซึ่งก็คนก็คงให้ความสนใจในประเด็นเรื่องของผลกำไรที่ได้รับผลกระทบจากตัววิกฤตนี้ยุโรปด้วยส่วนหนึ่งนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากเรื่องลบที่เป็นข่าวลบเดิมเรื่อง FI เรื่องนี้ของ FIDF ที่ถึงจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีแนวทางข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาถึงค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่าไหร่ที่จะต้องมาเรียกเก็บจากกลุ่มธนาคารนะคะก็จะทำให้เป็นแรงกดดันหรือว่าเป็นโอเวอร์แฮงอยู่ในกลุ่มธนาคารต่อไปนะคะซึ่งก็รอการประชุมแล้วก็รอการเปิดเผยรายละเอียดออกมาเพื่อที่จะสรุปผลกระทบที่ชัดเจนออกมาจากตัวค่าธรรมเนียมที่จะต้องเป็นภาระเพิ่มเติมของทางกลุ่มธนาคารนะคะก็คงต้องเป็นแฟกเตอร์ที่จับตาดูต่อไปนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วก็มีแฟกเตอร์ลบเพิ่มเติมจากเรื่องของการที่หลายๆประเทศประกาศคำเตือนเรื่องสถานการณ์ในไทยที่จะตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายนะคะซึ่งตอนนี้ที่มีการแจ้งคำเตือนออกมาประกาศเตือนและไม่ได้ยกเลิกออกไปก็อาทิเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็ออสเตรียนะคะก็ตรงนี้ก็ออสเตรเลียนะคะตรงนี้ก็คงทำให้สร้างความวิตกกังวลแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อหุ้นในกลุ่มต่างๆของเราต่อไปนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มโรงแรมก็อาจจะได้มีผลกระทบกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็น่าจะได้รับผลกระทบก่อนนะคะเรื่องของรัฐบาลไทยเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงเรื่องออกมาปฏิเสธเรื่องของการที่ตกเป็นเป้าหมายที่ไทยตกเป็นเป้าหมายของพื้นที่ก่อการร้ายนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของหน่วยงานความมั่นคงของไทยนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้มีผลมากนักต่อการประกาศคำเตือนของประเทศต่างๆนะคะยังคงยืนยันอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ยกเลิกไปนะคะตรงนี้เป็นแรงกดดันเพิ่มเติมที่เข้ามานะคะส่วนปัจจัยทางด้านเทคนิคเนี่ยเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยตัว RSI ให้สัญญาณขายนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ตัว Modified Stochastic เนี่ยจะส่งสัญญาณเชิงลบหรือว่าส่งสัญญาณขายตามมานะคะแนวโน้มจึงยังอิงทางลงอยู่นะคะแนวรับหลักของเราอยู่แถวที่1032นะคะระยะสั้นเราเน้นการชะลอการลงทุนไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะทยอยลดพอร์ตให้เหลือไม่เกิน 25% นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเราเนี่ยก็หลังจากที่เราต้องทำการลดพอร์ตเหลือ 25% จะมีการปรับออกค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะหุ้นที่ปรับออกมีทั้งส่วนที่ take profit ออกไปนะคะแล้วก็ส่วนที่ให้คัดลอสออกไปก่อนนะคะประกอบไปด้วยตัว IVL นะคะเหมราชตัวมินนะคะแล้วก็ตัวทิสโก้นะคะที่คงถือต่อในพอร์ตนะคะจะมีตัว AIT กับตัว GFPT นะคะที่ปรับเข้ามา2ตัววันนี้จะมีตัวสมบูรณ์ Advanced Technology กับตัว C-Fresh นะคะตัวแรกตัวสมบูรณ์ Advanced Technology เนี่ยตัวนี้แนะนำให้ทยอยซื้อนะคะจากแนวโน้มที่เรามองการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะแล้วก็ถ้ามองเทียบกับการฟื้นตัวเนี่ยใน
รอบนี้ถือว่ายังคงเทรดแลกกาดในเชิง PE อยู่เมื่อเทียบกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในครั้งก่อนที่เกิดขึ้นเมื่อปี53นะคะตอนนี้ก็คือถือว่ายังเทรดค่อนข้างแลกกาดนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่27 บาทกรอบเทรดระยะสั้นเรามองแนวต้านที่22.60 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่21 บาทแล้วก็คัทลอสที่20.80 บาทค่ะตัวที่2นะคะ C Flash ที่เราแนะนำเข้ามาตัวนี้แนะนำให้ซื้ออ่อนตัวนะคะตัวนี้เราแนะนำในเชิงปันผลนะคะคาดหมายปันผล32 สตางค์นะคะก็ให้ยิวประมาณ 6-7% ทีเดียวนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่5.30 บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองแนวต้าน4.90 บาทแนวรับที่4.64 บาทแล้วก็คัทลอสที่4.56 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ